ตรงนี้บรรยากาศทางการเมืองคึกคักเลยนะคะขณะท่านนายกเนี่ยยังไม่ได้ประกาศยุบสภานะบรรดาโพสสำรวจต่างๆความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเรื่องของพรรคการเมืองต่างๆนะคะออกมากันทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูผลการสำรวจของนิดาโพกับความคิดเห็นของคนในจังหวัดชลบุรีนะคะว่าอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับหนึ่งเลยคุณผู้ชมคะซ้ายมือสุดนางสาวแพทองทานอยู่ที่3 1ค่ะตามมาด้วยพลเอกประยุจันโอชาสิ8 2จแอ นายพิธานะคะอยู่ที่17.36แล้วก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกใครเนี่ยอยู่ที่9.55ค่ะนอกจากนี้อันดับ5ร้อยละ6.91บอกว่าเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพักเสรีรวมไทยเพราะว่าเป็นคนตรงไปตรงมานั่นเองแต่ว่าสาเหตุที่เลือกอันดับหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศด้วยนะคะ ถามว่าพักการเมืองที่คนชลบุรีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบแบ่งเขตในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ยังเป็นพักเพื่อไทยอยู่ที่ร้อยละ38.82อันดับ2ตามมาคือพักก้าวไกลนะคะ19.55พักอันดับ3นะคะ16.18ค่ะพักรวมไทยสร้างชาตินะคะตามมาด้วย4.73ก็คือพักเสรีรวมไทยและอันดับ5 4.55ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะ ถามว่าพักการเมืองที่คนชบุรีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อลำดับไม่ต่างกับสสแบบแบ่งเขตเลยเพราะว่าอันดับ1นึ่ำมาด้วยพักเพื่อไทยร้อยละ38.82ค่ะตามมาด้วยอันดับ2องพักก้าวไกลยอยู่ที่ร้อยละ19.55อันดับ3ามพักรวมไทยสร้างชาติร้อยละ16.09อันดับ4ยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่ที่ร้อยละ5.55และอันดับหร้อยละ5อยู่ที่พักเสรีรวมไทยนะคะ มาดูอีกหนึ่งสำนักคุณผู้ชมคะซูเปอร,ร์โพลค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะคุณสุตาซูเปอร,ร์โพลเนี่ยเขาก็สอบถามถึงเรื่องการอภิปรายนายกรัฐมนตรีนะคะกรณีตู้ห่าวทุนจีนสีเทาค่ะความคิดเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ57.2ตามเปอร์เซ็นต์หน้าจอเลยนะคะบอกว่าชอบวลีเด็ดซื้อบ้านแถมสัตชาติของนายกประยุทธ์นะคะก็ถือว่ามีการโต้กลับเหมือนกันนะคะกับฝั่งของฝ่ายค้านนะคะ 5 5 6บเอนี่ยบอกว่าตอบโต้ได้ดีมีประเด็น54.8%บอกว่าตอบโต้ด้วยข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน54.3%บอกว่ากลายเป็นบูมเมอร์แรงค่ะกลับไปพักการเมืองใหญ่ฝ่ายค้านนะคะและอีก45.5%บอกว่าฝ่ายค้านอภิปรายในเรื่องรู้มาก่อนแล้วไม่มีอะไรใหม่ค่ะเรื่องของที่บอกว่าตอบโต้ข้อมูลใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนก็คืออย่างเช่นตู้่าวเนี่ยได้สัญชาติไทยในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นต้นนะคะ ถามต่อว่าแล้วถ้าเลือกได้เนี่ยจะเลือกใครเป็นนายกค่ะสูสีนะระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรค่ะอยู่ที่28.5%ตามด้วยพลเอกประยุทธ์นะคะ25.7%ตามด้วยนายอนุทิน21.2%คุณพิธา14.4%นายจุริน3.8%และพลเอกประวิทย์2.7%ค่ะก็ต่างกับ นิดาโพค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่านิดาโพจะเห็นว่าผลนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะคะเมื่อแบ่งระหว่างคนกรุงเทพมหานครกับคนต่างจังหวัดค่ะพบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ใจคนกรุงเทพร้อยละ $33 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ24.3นางสาวแพทองทานชินวัตรได้ใจคนกรุงเทพร้อยละ21.3ต่างจังหวัดร้อยละ29.9อันนี้คือสูงกว่าพลเอกประยุทธ์นะคะ นายอนุทินชาญวิกูลได้ใจคนกรุงเทพร้อยละ9.2ค่ะต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ23.6นายพิธาลิ้มเจริญร,ดดร,ตรัตได้ใจคนกรุงเทพร้อยละ12.1ต่างจังหวัดร้อยละ14.8นายจิรีลักษณะวิสิทธิ์ได้ใจคนกรุงเทพร้อยละ8.3ต่างจังหวัดร้อยละ2.9ขณะที่พลเอกประวิตร์วงษ์สุวรรณได้ใจคนกรุงเทพเพียงร้อยละ2.9 ต่างจังหวัดก็ได้เพียงร้อยละ2.6เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลโพลของทั้งสองสำนักที่วันนี้นำข้อมูลมาฝากกันนะ